วัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับ Sun of the Forest ในตอนที่2นะครับวันนี้อยู่กับผมไว้ฮะบีค่ะมังกราบยี่กลับมาเล่นกันอีกแล้วกับ Sun of the Forest เกมนี้ค่อนข้างมีเนื้อหารุนแรงนิดนึงดังนั้นเราก็จะมีการเซ็นเซอร์ดังนั้นคนที่รับชมน้องๆที่รับชมอยู่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจักรยานในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมั่วโปรดใช้มือถือในการรับชมทำหนึ่งทำหนึ่งทำหนึ่งยายยายเทวินด้วยด้วยจากตอนที่แล้วเรามาอยู่แคมป์ตรงนี้ใช่แล้วและตอนนี้เราก็ตั้งแคมป์จนเช้าแล้วเราจะเดินทางต่อไปที่พิกัดสีม่วงนะครับน่าจะเป็นพิกัดของทหารเราเดี๋ยวเราสั่งเควินให้ตามมาก่อนเควิน follow me โอเคไปเราทหารระหว่างนางและหาน้ำหาอะไรหาข้าวกินด้วยหาปงหาปลาได้ก็หาหายหมดทุกอย่างชอยหอกชอยหอกชอยหอกอุ๊ยผมเด้งเว้ยตัวอะไรอ่ะอย่ามายุ่งเออมันกัดเขาคนป่าไงคนป่าโอ๊ะเขาล้มโอ้ยก็แล้วเข้าไปเขาล้มอีกแล้วอ้าวเอ๊ะสลบอีกแล้วเธอเจอกันด้วยตัวเฮ้ยเอามานี่เธอเขาลบอีกแล้วเธอเฮ้ยมันมีกระป๋องนี่ว่ะเขากินกับเขากินกระป๋องก่อนกินปลาเถอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยป๋องเก็บไปกินไงเขาหิวแล้วอ่ะก็กระป๋องเก็บไปกินยากลำบากไงรีบไปตามสัญลักษณ์ตรงที่ทหารเรายังรอดอยู่เผื่อตรงนั้นเขามีปืนจะได้ช่วยเราได้อุ้ยทำไมกวางกวางหัวใหญ่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยจ้ะเนี่ยเฮ้ยจ้ะรีบเหมือนกันไปเหอะรีบไปเหอะป่านี้ไม่ปลอดภัยพี่กวางหลอนมากอะมังควงไฟได้ด้วยอะวิ่งเรื่อยๆหยุดเราจะไปตั้งแคมป์ข้างหน้ากันโอโทโนไว้บทหารเฮ้ยใครครูใครครูตามมาตามมาเฮ้ยเฮ้ยดินเสียงเหมือนคนตะโกนใส่แล้วทหารไปแล้วไม่เจออ่ะวนมันอยู่ข้างหูอ่ะตกใจนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างๆเนี่ยไปเลยไปเลยวิ่งต่อวิ่งต่อหยุดหยุดหยุดวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งไม่หยุดแล้ววิ่งไม่ได้แล้วพักพักรอบีหายเหนื่อยโอ้ไม่ใช่สองตัวมาเป็นฝูงเลยเราโดนล้อมอุ้ยพักเดินหน่อยพักเดินก่อนพักเดินพักเดินยาไปไปแทงเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนพยายามหยุดพยายามหยุดเควินไปไหนอ่ะอ๋อเควินเดินอยู่เควินบอกผมไม่ไปทางนั้นแล้วครับพลังงานเต็มยังพลังงานเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ววิ่ง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 ไปเหนื่อยอยู่หลังพี่หลังหลังหลังเฮ้ยอะไรมันจะไปกินหลังพี่อะไรแทงแทงอะไรอย่ามามันยังไง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 อุ้ยเอาอีกเหรอมันยังไงมันยังไงเออมันยังไงมันยังไงเกียวบินอะไรนักอย่าไปยุ่งกับพวกที่โหดร้ายแบบนั้นเลยไปดิไปดิไปพี่น่ะไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อนเลยนะใช่เหรอใกล้ถึงแล้วเหมือนมีใครตามเควินไงใกล้ถึงแล้วทีนี้นะวิ่งเร็วนะเควินรอดไหมเฮ้ถึงแล้วอะแต่ว่าไม่เห็นเจอใครเลยนี่ไงมันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหลุมศพหรือเปล่านั่นน่ะสิต้องเอาที่ขุดมาขุดเหรอไม่แต่คิดว่าคนนี้น่าจะตายแล้วหรือเปล่าเดสมอลเล่ไปแล้วถ้ามีคนฝังศพให้ก็แสดงว่าต้องมีคนรอดอะเดแต่คนนั้นก็อาจจะไม่รอดไงล่ะอีกที่หนึ่งริมน้ำริมทะเลน่าจะเหมาะสุดมีน้ำให้กินด้วยมีอาหารให้หาด้วยมีปูใช่มีกุ้งด้วยว้าวโหเห็นทะเลแล้วมาล่าด้วยมาล่าไม่มีโอ้ยทะเลกว้างใหญ่มากไปทางนี้ไปทางนี้ว้าวเฮ้ยจะลงงี้เหรอนี่มันหน้าผาเด้อไม่ต้องห่วงเขามีสลิง
เออจริงเหรออย่าลงมาเลยเขาตายเอ้ามาชุบหน่อยดีแล้วเขาจะตายด้วยไหมเนี่ยมันชุบได้ใช่ปะชุบได้แต่ไม่รู้ว่ามีจำกัดเวลาหรือเปล่าโอ้ยโอเคเหมือนจะลงมาได้แต่ว่าโอเคลงได้ลงได้เขาถึงแล้วเขาถึงแล้วเฮ้อทำไมไม่ทำดีๆแล้วพูดหูซ้ายทะลุหูขวาจริงทะเลวู้ยแต่กลางน้ำมีอะไรไม่รู้อ่ะเห็นเหมือนกันน่าจะเป็นจุดที่ผู้รอดชีวิตอ่ะเป็นสัญญาณผู้รอดชีวิตตรงนั้นอ่ะก็เลยจะไปดูเนี่ยกลางน้ำจะว่ายเราจะไปได้หรอจะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมหรือว่าเราต้องคาร์ฟแพหรือว่าเราต้องว่ายน้ำไปหรือว่าต้องใช้เควินไปเราแคมป์ก่อนไหมเราตั้งแคมป์ก่อนเผื่อเราเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแคมป์ตรงริมนี่เลยวู้ยเจอปลาดาวเควินไปหาไม้มาให้เควินไปหาปลาดีกว่าเพราะว่าแคมป์ไฟเขาทำได้อยู่แล้วแหละว้ายติดไฟเอาแคมป์ไฟเขาทำได้อยู่แล้วแหละจะเผาป่าซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยตกใจฮะอะไรเนี่ยล้มเราจะล้มบ่อยๆไม่ได้เด้อมันจะฆ่าเควินมันจะฆ่าเควินน้อยเควินล้มออกไปมันถึงมันถึงลุงมันโอเคเควินไม่เอามาก่อนนี้เควินลุงมันเอาลุงมังแอดมาทำไรน้องมานี่เลยไปไกลเลยเผาเลยเควินเลือดอาบเลยเอาคนมาย่างได้อ่ะเดี๋ยวเป็นกระดูกเออใช่พอเลยแต่มันย่างได้แต่เราจะกินกันหรอไม่มันได้เป็นกระดูกเต็มเลยเอากระดูกก็ได้เออใช้กระดูกก็ได้อยู่แต่ไม่ขอกินเนื้อคนนะเควินหาปลาตรงนี้ไม่เป็นแน่เลยอ่ะเควินน่าจะหาปลาได้แต่ธรรมดานะเควินบอกไม่สันทัดเรื่องทะเลเฮ้ยมีหอยด้วยหอยริมเลหอยเม่นหรือเปล่าเป็นเปลือกหอยเลยอ่ะเม่นหรือไม่เม่นไม่เม่นโอเคเหมือนเควินจะหาปลาแถวนี้ไม่เป็นอ่ะเจ็บนิดๆแล้วกูอัดเอาเงินเผาเลยรวยเกินบ่นอะไรงิ่งๆอยู่คนเดียวเรามาสร้างที่อยู่ก่อนไหมเริ่มจากการสร้างพื้นก่อนเขาบอกว่าให้เราใช้ไม้ผสมกันวางรอบๆแล้วก็เอาไม้มาเติมมันจะกลายเป็นพื้นให้โอเคไหนลองดูสิเอานะขอวางไม้ก่อนโหระบบการทำมันเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะเฮ้ยได้ฟาวเดชั่นแล้วทุกคนทุกคนตัดมาหน่อยครับได้ครับโอ้ย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 ไฟไหม้ป่าไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยจะพวกเฮงซวยสร้างบ้านทำเนี่ยก่อนจะมืดเฮ้ย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 คนปลาคนปลาไฟฟาดเขาเธอล้มเลยเหรอเออตายล้มเฮ้ยเฮ้ยคนปลาตัวใหญ่มากชิบไก่แล้วแป๊บนึงขึ้นมาพี่ขึ้นมาโอ้ยล้มอีกแล้วโอ้โหมันตัวใหญ่มากแป๊บแป๊บแป๊บโดนไฟซะหน่อยแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวช่วยให้ล้มช่วยให้เดี๋ยวช่วยเองทีล้มช่วยอยู่แป๊บแป๊บไฟฟ้ามันอ่ะมันแค่หัวใหญ่นี่หว่าไม่ได้ตัวใหญ่เอากระดูกมันเอากระดูกมันทิมตายพี่จุดแคมป์ตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ยโอเตภาคนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าภาคที่แล้วว่าแต่บ้านนี่จะเอาทรงไหนครับเอาทรงมะฮอก ไม่ใช่ผม
คต่อไปทำเสาบ้านตื่นเต้นกับการสร้างบ้านมากเลยอ่ะตื่นเต้นกับการประดิษฐ์ของหรือพวกเราจะอยู่คนละสายกันแต่ละคนมีทางแบบไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเธออย่างเงี้ยเธอก็ชอบการที่แบบคราฟของใช่ไหมแต่เขาชอบการชอบหาของเออคนละสายกันเราช่วยเหลือกันขออนุญาตกินหอยแป๊บนึงหอยสดๆจากทะเลอุ้ยใครอะใส่หน้ากากมาน่ากลัวมากไหนไหนเฮ้ยคนป่าคนป่าเฮ้ยตีควักก่อนควักลุมลุมโอ้ยมันมีเกาะมันมีเกาะมันมีไฟด้วยเผื่อเอาไฟจะมาใช้ลุมไม่ใช่ลุมไฟจากลุมลุมลุมเอาเอาตีเอาสวยเธอหลังเอาเควินเฮ้ยเก็บได้เก็บไฟฉายได้ด้วยเก็บไฟไว้ใช้เก็บเลยเก็บเลยไฟฉายไฟฉายเธอจุดนอนเธอมันพังแล้วเฮ้ยมันมาพังบ้านเราเอ้ยใครฟาดเขาฝังพี่บีใครฟาดเขาไม่ได้ฟาดทุกคนมันบุกบ้านเราแล้วมาไปลมอยู่บนบ้านลมอยู่บนบ้านลมอยู่บนบ้านเลยขึ้นมาพี่มันพังบ้านเรานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนไปชุบเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบชุบแล้วชุบแล้วหนีก่อนเลยนิดนึงขอควักอาวุธก่อนเฮ้ยตกใจช่วยละมังผมล้มผมล้มผมล้มทีมอยู่เฮ้ยอย่าไปแทงกระมังดิเธอใครแทงเขาอีกแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนลุกยังลุกยังโอ้เยอะมากเลยมันเยอะมากล้มล้มล้มอีกแล้วเฮ้ยเหลือพี่บีเหลือพี่บีลุกจิ้มก่อนกำลังวิ่งกำลังวิ่งเควินช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยกระดูกเพียบเลยต้องทำอาวุธที่ดีกว่านี้ล่ะรู้ว่าอะไรที่มันดีกว่านี้โอ้โหและคนไหนอะที่มันมีไฟฉายอะไม่รู้โอ้ยเบ็ดพังอีกแล้วกินช็อกโกแลตก่อนแล้วกันไม่ไหวละหิวตัวไฟฉายอยู่ไหนแล้วอ่ะไม่รู้เริ่มตั้งเบ็ดหน่อยนอนให้นอนนะไม่นอนกลับไปเผากันทุกคนนอนนอนไปนอนนอนอะไรอย่างนี้เนี่ยยังเดือดเลยเอ้าพังเฉยเลยลอกแขนใหญ่เฮ้ยเธอผลิตอาวุธอันใหม่ได้หรอใช่เฮ้ยนี่มันนักประดิษฐ์ของแท้เลยนี่ว่าเฮ้ยมันที่ขุดดินนี่ว่าใช่หรอใช่หรอมานี่เธอมานี่เธอมานี่ถ้าเป็นที่ขุดดินเธอเอามาใช้ตรงนี้นี่ขุดได้ป่ะตรงเนี้ยลองดิมันไม่ได้ขึ้นสัญลักษณ์ให้ขุดนี่มันขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมีสัญลักษณ์ให้ขุดอยู่อ้าว้าไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นรูปให้ขุดอยู่เนี่ยเฮ้ยขุดได้ด้วยขุดอะไรไม่เห็นขุดอะไรเลยใช่เหรอไหนอ่ะมันไม่ได้ใช่ที่ขุดดินนะใช่เว้ยประดิษฐ์ผิดปะเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอาไว้หลอกให้คนป่ากลัวปะมั่วแล้วนักประดิษฐ์คนเนี้ยเพิร์ทเจอร์สร้างบ้านต่อดีกว่าไปไปไปหาหาต่อดีกว่าลมคนป่าดักซุ่มโจมตีลมมาแล้วเบี่ยงการลมลุกขึ้นมาล้มแบบไม่เกรงใจควายคนป่า Son of the Forest มันต้องดุดันไหมเฮ้ยดุดันไม่เกรงใจคนป่าไม่ล้มไม่เกรงใจควาย Son of the Forest ยังไม่เลิกอีกเหรอไม่เธอลองไปทุบตอไม้ดิไอ้ที่ทุบอยู่เนี่ย
เออมังโยนไม้อัดหน้าพี่ขอโทษพี่เจ็บตรงไหนไหมโอ้ยโอ้มีล้มสองด้วยขอโทษพี่ยังเดือดเธอดูเธอดูโอ้ยเธอดูเนี่ยอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยอ้าวทำไมเราเป็นอยู่คนเดียววะโดนโยนไม้อัดหน้าอาจจะเป็นไม้อันใหญ่วะเลือดอาบเลยเควินเฮ้ยอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิโอ้ย ได้ของเล่นแล้วมันจะแทะชอบการตัดไม้อะมันแทะทีละนิดใช่ใช่ได้เวลาทำประตูละตรงกลางไปเลยโชโชโชโอเคทำหน้าต่างซะหน่อยเอาไว้ชมวิวโชโชเริ่มเหนื่อยแล้วมาสร้างเชลเตอร์ข้างในหน่อยมาแล้วเราจะสร้างประตูยังไงอ่ะเรามีช่องประตูแล้วไอ้ทำประตูไม่ได้เปล่างั้นทำไอ้นี่กำแพงล้อมรอบก่อนละกันมีไว้ทำอะไรวะอันเนี้ยเออหือถังป่าละโอ้ยทำอะไรอ่ะไม่รู้มันมีไว้ทำอะไรเนี่ยยึกยึกโอ้ยเจ็บนี่มันยึกยึกทำไมอ่ะเอามันยึก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 อยู่นั่นแหละจะมาทุบบ้านเขาอีกเหรอพี่ทีทำอะไรอย่างยึก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 ทิ้งก็ไม่ได้มันคือขวานเธอมันคือขวานเนื้ออะไรอ่ะเนื้อกระต่ายแต่ลองกินแป๊บนึงรอมันสุกก่อนใช่น่ากินน่ากินน่ากินอร่อยครับนะอะไรเดินไปโยนไม้แล้วก็ไปเอากินนะงาม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 คนละชิ้นคนละชิ้นโอ้เพิ่มเยอะมากนักประดิษฐ์นี่ไงโอ้มังนะนักประดิษฐ์เราผลิตไฟมาปักกับพื้นไงโอ้โหโอ้ยอดมืดแล้วอ่ะโอ้โหใครจุดกองไฟเนี่ยพี่บีไม่ใช่เขาโกนไม่สว่างเหรอโอ้ยเอาไงกับน้ำดีอ่ะเดี๋ยวไปลองหาน้ำแถวแถวนี้ก่อนแถวนี้ไม่มีน้ำกินเลยเหรอไม่มีเลยมันมีบ่อน้ำอยู่ข้างหน้านี้นะมีบ่อน้ำอยู่ใช่ป่าววะเออจริงมีบ่อน้ำอยู่นี่ไงไหนตามพี่กัดพี่มาไม่ไกลเลยนิดเดียวเองอิ่มเอมรู้แล้วดักปลาไงเฮ้ยนักประดิษฐ์ทำที่ดักปลาเป็นหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยเกินปุยหมุยเกินโหอย่างนี้ต้องเรียกนักประดิษฐ์ตัวยงแล้วล่ะโอ้วันนี้รู้สึกอากาศแจ่มใสดีมากเพราะว่าอาหารก็อิ่มท้องน้ำก็ไม่กระหายแล้วอยากไปดูจังไอ้จุดกลางทะเลนั่นคืออะไรผมลองว่ายออกไปดีไหมมันจะเจอฉลามไหมพี่บีทำอะไรกับดักปลาอยู่ผมจะว่ายออกไปดูเอาเลยจริงเหรอใช่เฮ้ยว่าจะไม่มีตัวอะไรดีเลยไปดูผู้รอดชีวิตด้วยว่ามีใครรอดปะมีปะเนี่ยเหมือนมีทะเลลึกมากเอ้ยมีตัวใหญ่เลยน้ำน่ากลัวมากเลยฮะเราสร้างแพได้ไหม
เราไม้มาต่อกันอะไม่รู้อะต้องจากต่อไปเรื่อยๆอะโอ้โหหนักอยู่นะเอางี้ไป3คนต้องมีสักคนที่ตายแล้วคนได้หมดอะไปก็ไปไปพร้อมไหมล่ะ3คนอะพร้อมไปเลยไปเลยเร็วไหมเหรอเอาอะต้องมีสักคนอะที่ตุยอะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันกลัวไปยืนบนนั้นก่อนโอ้ยยังลึกอะน่ากลัวถึงแล้วถึงแล้วเป็นป่าด้วยรีบไปดีกว่าด้วยคนนี้ก็ไม่รอดหรอไม่น่ารอดทำไมเขาถึงตายอ่ะโอ้ปรากฏว่าไม่มีใครรอดเลยอ่ะกูจะแคบมากเลยตรงนี้เมื่อกี้มันเห็นปืนแวบๆนะเขาเก็บมาแล้วเก็บได้ได้ลองถือดิไอ้หลามแล้วเราจะมีกระสุนนะเนี่ยเฮ้ยมีไงเอามาที่มันมาตั้งแต่ต้นอ่ะแต่เราเก็บไปใช้ไหมเฮ้ยใครยิงอะเปลืองพี่ยิงนกเมื่อกี้โอ้ปังเลยเปลืองกระสุนไหมเนี่ยโอเคพร้อมว่ายกลับยังเดี๋ยวได้ไหมฉลามดูดิมันว่ายดีตัวใหญ่มากไปเฮ้ยลงก่อนเลยอะสามไปก่อนนะโดนก่อนไปแล้วพี่ผมหลังท้ายแซงแล้วแซงอุ้ยแซงได้ไงวะหลังท้ายนั่นแหละตัวอันตรายอะไรครับอยู่ไม่ได้แล้วครับไหนดูซิที่หนักไว้ได้ป่ะโอเครอดแล้วครับเธอไม่เห็นมีตัวอะไรมันติดกับดักเธอเลยต้องเอาหนอนวางป่ะมันตื่นไปเปล่าเจ้มาครับผมตอนนี้พี่บิวฟังเลยเนี่ยพวกเราก็สร้างบ้านมาพอสมควรมีรั้วกำแพงแต่ยังไม่ครบรอบบ้านก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ว่าเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนทำไมอะไม่รู้บ้านนกเอาบ้านตัวเองก่อนไหมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาสร้างบ้านให้เสร็จนะครับวันนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย